เมื่อยามเกิดคนเดียวเที่ยวจนทั่วแล้วใหญ่กลัวเมื่อวันลับกลับเงียบเหงาอยากมีเพื่อนเดินไปด้วยช่วยบรรเทาสุดท้ายเราก็ต้องจากพรากคนเดียวมองอะไรมองให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้คอนหรือมองคนมองค้นหามองเห็นความเสมอกันมีปัญญามองเห็นว่าล้วนมีพิษอนิจจังกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังและท่านผู้ติดตามชาแนลอานนท์เล่าเรื่องที่เคารพรักทุกท่านกลับมาพบกับกระผมอีกเช่นเคยอานนท์กับเรื่องราวของธรรมะนิทานตำนานเรื่องเล่าพร้อมทั้งข้อฉุกคิดคติธรรมสอนใจตลอดจนหลักธรรมที่ใช้ในการดำเนินชีวิตนำมาพูดคุยทำความเข้าใจให้ท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้รับฟังกันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตหยิบยกนำเสนอในหัวข้อเรื่อง5ทัศนคติที่บ่งบอกว่าความคิดของเรานั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านผู้ฟังครับและก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาครับที่คนเราก็มีความคิดหรือก็มีการเติบโตมาไม่เหมือนกันบางคนเขาก็มีนิสัยความคิดที่ก็ดูโตหรือก็ดูมีความเป็นผู้ใหญ่เกินกว่าอายุถ้าว่าก็ตรงกันข้ามกับคนบางคนที่ก็ยังคงมีนิสัยที่เหมือนกับเด็กแม้ว่าจะมีอายุที่มากแล้วแต่เมื่อในสักวันหนึ่งที่เรารู้ว่าตัวเองโตขึ้นก็จะเห็นได้ชัดจากความคิดและทัศนคติที่ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดครับเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะเริ่มมีกลิ่นไอของความเป็นผู้ใหญ่เข้ามาในตัวมากขึ้นและยิ่งสำหรับกลุ่มวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวรุ่นใหม่ก็สามารถที่จะลองสังเกตตัวเองได้ครับว่าความคิดของเราเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือไม่โดยการลองพิจารณาทั้ง5ข้อดังต่อไปนี้ดูครับข้อแรกในข้อที่1ก็สังเกตได้จากความอดทนก็เมื่อมีความอดทนกับสิ่งต่างๆสิ่งนั้นก็จะต้องผ่านไปได้ด้วยดีเราจะคิดถึงอนาคตมากขึ้นทั้งยังจะรู้จักกับการรับรู้ถึงรสชาติความขมของชีวิตได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับและเมื่อเข้าใจความเป็นจริงแล้วว่าเป็นเช่นอะไรก็จะมีความเข้าใจในชีวิตที่มากขึ้นเป็นผลให้สามารถจัดการกับความรู้สึกของตนเองได้สืบเนื่องไปถึงการจัดการกับเรื่องต่างๆในชีวิตได้เองโดยที่ก็ไม่มีผลกระทบต่อคนรอบข้างและตนเองและก็พร้อมที่จะเรียนรู้จักที่จะรับมือกับบทเรียนที่จะต้องเจอได้อยู่เสมอครับในข้อที่2มีความนิ่งขึ้นมีความสุขุมก็ต้องขอเรียนให้ได้ทราบก่อนเลยครับว่าความหมายของการนิ่งในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงความเก็บกดแต่อย่างใดแต่ก็เป็นการหมายถึงการนิ่งกับสิ่งต่างๆหรือสิ่งเร้าที่เราจะต้องพบเจอในชีวิตประจำวันก็อย่างเช่นว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เมื่อเราได้พบเจอกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เรารับไม่ได้เราก็จะแสดงออกด้วยอาการอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาทันทีแต่หากเมื่อพอเราเริ่มโตขึ้นแล้วความคิดก็จะเริ่มเปลี่ยนไปบวกกับการที่เราเริ่มยอมรับความจริงได้ในชีวิตจริงด้วยครับข้อที่3มีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นและก็เข้าใจดีครับว่าในชีวิตประจำวันของคนเรานั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาครับที่ก็ย่อมจะต้องเจอกับสิ่งต่างๆมากมายอาจจะเป็นได้ทั้งเรื่องของการเรียนเรื่องงานเวลาครอบครัวหรือสิ่งที่เรากระทำในบางเวลาแล้วก็อาจจะรู้สึกเหนื่อยแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ดีความรับผิดชอบนั้นมันก็เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำและก็จะต้องยอมรับให้ได้ครับโดยก็อาจจะเริ่มจากการที่เรานั้นคิดถึงเรื่องของอนาคตอย่างรอบคอบเพิ่มมากขึ้นครับข้อที่4ก็คือการที่เราเป็นคนพยายามไม่สร้างปัญหาหรือการทะเลาะก็จะสังเกตได้ว่าเราจะเริ่มมีความคิดที่มองการไกลนิสัยก็จะยืดหยุ่นได้จะเริ่มคิดก่อนเสมอว่าถ้าได้ทำสิ่งนี้ลงไปแล้วผลลัพธ์ที่จะตามมาจะเป็นอย่างไรและก็จะมีการเปลี่ยน mindset มีความคิดทัศนคติที่มองโลกในแง่บวกมากยิ่งขึ้นครับเมื่อเกิดเรื่องหรือมีปัญหาที่ต้องปะทะกับใครก็จะเริ่มรู้สึกว่าเมื่อสู้ไปก็คงไม่มีประโยชน์ก็อย่างเช่นว่าเมื่อได้ทะเลาะกับใครแล้วก็เป็นคนง้อคนไม่เป็น
หรือก็รู้สึกว่าตนเองไม่ได้มีความผิดจริงๆก็จะไม่เข้าหาอีกฝ่ายก่อนแล้วต่างคนก็ต่างไม่เข้าหากันก็อาจจะทำให้บั่นทอนความรู้สึกซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราไม่สร้างปัญหาก็จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่5เริ่มมีเป้าหมายวางแผนอนาคตก็คือการที่เราเริ่มคิดถึงเรื่องของอนาคตเพิ่มขึ้นก็อาจจะเริ่มจากการหาอะไรทำเป็นงานอดิเรกหรือหาอะไรที่เป็นความชอบของเราที่วางแผนไว้ว่าจะทำในอนาคตหรือก็อาจจะเป็นสิ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองได้เป็นสิ่งที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวได้ก็ลองมองหาวิธีที่จะทำให้มีความสุขในระยะยาวดูครับก็อาจจะเริ่มจากการลองเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นหรือให้มีการพัฒนาลงมือทำในสิ่งที่อยากทำและเกิดประโยชน์ก็ไม่แน่ว่าสิ่งเหล่านี้ล่ะครับที่ก็อาจจะช่วยทำให้เราทำตามความฝันได้สำเร็จตามที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้และก็เป็นธรรมดาของคนเราแทบจะทุกคนครับที่ก็เติบโตขึ้นมากับความคิดที่มีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแต่ทว่าการเป็นผู้ใหญ่นั้นก็จะทำให้เรามีความคิดที่เป็นอิสระมากขึ้นเช่นกันครับเพราะเราก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ว่าก็จะมีเหตุการณ์ที่เราต้องเผชิญท้าทายอยู่ในทุกๆวันแต่ขอเพียงให้เรามีความคิดที่ดีและเหมาะสมก็จะสามารถทำให้เราผ่านเรื่องต่างๆไปได้ครับและก็เข้าใจดีครับว่าเหตุการณ์ในชีวิตที่เราจะต้องเจอของแต่ละคนนั้นก็อาจจะไม่เหมือนกันกับบางคนก็อาจจะต้องเจอกับความท้าทายหนักๆก็ให้เราคิดว่าความท้าทายนั้นมันก็เป็นประสบการณ์และเราก็จะสามารถนำมันมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งนี้การคิดบวกมากกว่าการคิดลบก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราผ่านเรื่องต่างๆไปได้ง่ายขึ้นครับโอกาสต่อจากนี้ผมก็ขอมาเสริมกันในอีกหัวข้อที่ก็เห็นว่าจะเกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่กันอีกเช่นเคยครับกับหัวข้อเรื่องจงขอบคุณคนที่เขาบีบให้เราจนมุมในวันนั้นวันนี้ชีวิตของเราจึงดีขึ้นเยอะท่านผู้ฟังครับวันนี้ผมก็อยากที่จะขอนำพาทุกท่านไปเรียนรู้ถึงการขอบคุณคนคนหนึ่งหรือคนในประเภทหนึ่งที่ก็ไม่แน่ครับว่าเขาก็อาจจะมีส่วนทำให้ชีวิตของเรามีความสุขและสบายขึ้นมากในวันนี้คนคนนั้นก็คือคนที่ได้บีบให้เราจนมุมในทางใดทางหนึ่งจนเราสามารถต่อสู้ฟันฝ่าและก็ผ่านมันมาได้ด้วยดีก็ลองมาพิจารณาดูครับว่าคนที่เขาได้บีบให้เราจนมุมในวันนั้นทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปมากเพียงใดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิตเราถ้ามีใครสักคนที่กำลังบีบให้เราจนมุมก็อยากที่จะขอให้เรานั้นก็จะได้ไปรู้สึกโกรธเขาเลยครับแต่ก็จงได้ขอบคุณเขาก็เพราะเขาถึงทำให้เราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือทำให้เราฮึดขึ้นมาทำให้เรามีแรงสู้มากกว่าเดิมเพราะเขาเราก็จึงต้องหาวิธีเพื่อที่จะเอาตัวรอดและก็ทำให้เรามีความอดทนที่สูงขึ้นและถ้าเราลองมองอีกแง่มุมหนึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้มันก็อาจจะเป็นของขวัญที่เขาได้หยิบยื่นให้กับเราโดยที่เราไม่รู้ตัวและเขาก็ไม่รู้ตัวเช่นกันครับก็เหมือนดังดอกเมยที่ยืนสวยสง่าท่ามกลางหิมะอันเหน็บหนาวก็ถ้าหากว่าไม่ถึงฤดูหนาวแล้วก็จะไม่มีดอกเมยผลิบานสวยงามให้เราได้เห็นครับในบางครั้งการที่เรายังอดทนได้ก็ไม่ได้แปลว่าเรายอมแพ้ครับแต่ทว่ามันก็เป็นการฝึกจิตใจของเราให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นชีวิตของคนเรานั้นก็เปรียบเหมือนกับการเดินขึ้นเขาการเดินทางมันก็ย่อมจะต้องมีทั้งขาขึ้นและขาลงครับและก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาครับที่ในเวลาที่เราเดินขึ้นมันก็มักจะต้องเหนื่อยกว่าตอนที่เราเดินลงเสมอแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ดีผลลัพธ์ของการที่เราพยายามเดินขึ้นมันก็จะพาเราไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมและเราก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่แสนพิเศษบนยอดเขาที่ก็หาไม่ได้จากข้างล่างแต่ทว่ามันก็อาจจะต้องลำบากกันสักหน่อยครับและแม้ว่าเราอาจจะต้องเหนื่อยมากหน่อยแต่แค่เราได้พักสักนิดแล้วก็สู้ต่อไปโดยที่เราไม่หยุดกลางคันเราก็จะเข้าใกล้ความสำเร็จไปเรื่อยและยิ่งเราเหนื่อย
ก็แสดงว่าที่เราเดินมามันก็ยิ่งชันซึ่งก็แปลได้ว่าเราก็กำลังอยู่ใกล้ยอดเขาแล้วครับท่ามกลางหลายๆอย่างในชีวิตของเรานั้นเราก็จะต้องรู้จักการรับและไม่รับให้เป็นครับและท่ามกลางคำวิพากษ์วิจารณ์ทางข้อดีและข้อเสียในตัวของเราคนที่จะสามารถอยู่ได้และยิ้มได้ในเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นก็คือคนที่ไม่สนใจในเรื่องที่มันไม่จริงครับไม่ใช่คนที่จะไปอธิบายให้คนอื่นเข้าใจในเรื่องที่เราก็รู้ว่ามันไม่ใช่ความจริงอยู่แล้วก็เพราะจะยิ่งทำให้ตัวเองเหนื่อยเปล่าท่ามกลางคำคมข้อคิดที่ได้สรรหามาแชร์กันมากมายคนที่จะได้รับประโยชน์จากคำคมเหล่านี้ก็คือคนที่เก็บข้อคิดคำคมเพียงไม่กี่ข้อมาปรับใช้กับตัวเองได้ไม่ใช่คนที่มาโพสต์คำคมใหม่ๆทุกวันแต่ก็ไม่รู้จักนำมาใช้กับชีวิตเลยท่ามกลางกระแสการโต้เถียงร้อนแรงในโลกโซเชียลคนที่สบายใจที่สุดก็คือคนที่อ่านแล้วไม่แสดงความคิดเห็นอะไรเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความขัดแย้งไม่ใช่คนที่แสดงความคิดเห็นและยิ่งสร้างความไม่พอใจให้กับคนอื่นครับก็ขอให้ท่านผู้ฟังได้พิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยภูมิธรรมขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนครับและก็มาถึงช่วงของข้อคิดข้อธรรมส่งท้ายก่อนจากกันไปอีกเช่นเคยครับกับเรื่องราวของข้อฉุกคิดคติเตือนใจที่จะนำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฉุกคิดพิจารณากันอีกเช่นเคยครับในครั้งนี้ก็เป็นหัวข้อที่อยากจะฝากถึงคนวัยกลางคนฝากถึงท่านทั้งหลายที่ได้ล่วงเลยวัยหนุ่มสาวมาแล้วควรบอกสิ่งนี้กับตัวเองในทุกวันก็ขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องของ8ข้อที่คนวัยกลางคนควรที่จะบอกและทำกับตนเองในทุกวันข้อที่1ไม่มีใครที่โง่หรือฉลาดกว่ากันไปสักทุกเรื่องก็เพราะว่าคนเราแต่ละคนนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีเรื่องที่โง่หรือเรื่องที่ฉลาดไม่เหมือนกันแต่ละตัวบุคคลนั้นก็ล้วนแล้วแต่มีความถนัดที่มีความแตกต่างกันออกไปก็มีแต่คนที่คิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองเจ๋งก็ขอให้อย่าได้คิดว่าตนเองเป็นผู้ที่มีความดีเลิศกว่าใครๆหากเราคิดว่ามีคนที่ด้อยกว่าก็อย่าได้ลืมว่ายังมีคนที่เด่นกว่าเราอีกเยอะแยะมากมายท่านใดที่ได้คิดเช่นนี้ไปแล้วก็ขอให้ได้เผาๆลงบ้างยิ่งมีอายุที่มากขึ้นก็ขอให้ได้ลดเรื่องของมานะทิฐิในตัวตนลดลงได้มากเท่าไหร่ก็จะมีความเบาสบายมากเท่านั้นครับข้อที่2อายุก็ได้ล่วงเลยมาป่านนี้แล้วต้องมีความเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าอย่าได้แข่งขันกันที่ความงามบนใบหน้าแต่จงแข่งขันกันที่ความดีอย่าเปรียบกันที่ความมั่งมีสุขภาพต่างหากที่จะต้องใส่ใจอย่าได้แข่งแย่งยศอำนาจเวทีนี้มีขึ้นก็ต้องมีลงหากว่าเรามีความสามารถก็แสดงมันออกมาเมื่อถึงเวลาแต่จะได้แสดงในทุกเวลาก็เหมือนกับคุณหญิงจำปาที่บอกกับสีปราดว่าทำดีได้แต่อย่าได้ทำตัวเด่นจะเป็นภัยครับข้อที่3อย่าได้คาดหวังมากนักว่าคนอื่นจะต้องหยิบยื่นความสะดวกให้อย่าเอาแต่หวังว่าจะต้องได้รับความเห็นอกเห็นใจจากใครต่อใครไปเสียทั้งหมดอายุไม่น้อยแล้วก็จะต้องทำตัวให้เขาเคารพอย่าได้ทำตัวให้รู้สึกว่าสมเพชหากอยากจะให้คนอื่นยอมรับและยกย่องก็จะต้องทำตัวเองให้มีคุณค่าพอที่ผู้คนจะยกย่องได้ครับข้อที่4ระหว่างชีวิตคู่เพื่อนบุตรธิดาหรือคนรักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จงได้บอกกับตนเองว่าไม่มีใครผิดต่อใครไม่มีใครที่จะเป็นคนทิ้งใครไปเพราะในขณะที่เราคิดว่าฝ่ายตรงข้ามเป็นฝ่ายผิดฝั่งของเขาก็คิดว่าเราเป็นฝ่ายผิดด้วยเหมือนกันมันก็แค่ว่าใครที่เข้าใจใครใครที่ถนอมใครก็เท่านั้นเองไม่ว่าใครจะอยู่หรือใครจะไปโอบอุ้มให้อภัยได้ก็ต้องเลือกทำเข้าใจฝ่ายตรงข้ามให้มากแม้ว่ามันยากที่จะเข้าใจเพราะที่สุดแล้วใจของเรามันก็เป็นของเราเองคนอื่นนั้นไม่อาจที่จะเข้าไปอยู่ในใจและทนทุกข์ไปพร้อมกับเราได้ครับข้อที่5เงินทองนั้นก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งสำคัญในช่วงวัยนี้แต่ก็อย่าได้เอาแต่หาจนไม่มีเวลาพักผ่อนขอแค่พอมีพอใช้ก็เพียงพอแล้ว
อย่าคิดเพียงว่าจะต้องหาได้มากๆเพื่อวันหนึ่งที่เราตายไปแล้วลูกๆและคนข้างหลังนั้นเขาจะได้ไม่ต้องลำบากในส่วนนี้นั้นเราก็ไม่อาจที่จะไปคาดหวังอะไรได้มากอยู่แล้วก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตที่เราไม่อาจที่จะคาดเดาได้เธอว่าเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของเราข่าวพี่น้องฆ่ากันตายก็เพราะทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ที่หามาไว้มหาศาลนี่แหละครับฉะนั้นเราทำเพียงหน้าที่ของเราก็เพียงพอแล้วทำบุญเข้าวัดเข้าโบสถ์บ้างก็มีสุภาษิตจีนบทหนึ่งที่เขาได้ว่ากันไว้เหลือเงินมิสู้เหลือคุณธรรมแม้หาเงินเก่งแต่ไม่ยอมใช้พอวันใดใกล้ตายก็อาจจะต้องกลายเป็นผีหวงสมบัติครับข้อที่6เมื่อมาถึงช่วงวัยนี้ในตอนนี้ไม่มีใครที่ไม่เคยกลั้มทุกข์คนหน้าดำค่ำเครียดหาเลี้ยงครอบครัวคนอื่นก็หน้าดำค่ำเครียดหาเลี้ยงครอบครัวเหมือนกันเราร้องไห้เมื่อพ่ายแพ้คนอื่นเขาก็ร้องไห้ในวันที่ล้มเหลวเหมือนกันเราหัวเสียกับลูกน้องเขาก็หัวเสียกับเจ้านายเหมือนกันฉะนั้นก็อย่ามัวคิดว่าตนเองเป็นทุกข์อยู่เพียงคนเดียวในวันใดที่เจอทุกข์ก็จงเลือกที่จะยิ้มโลกก็จะยิ้มให้กับเราเองครับข้อที่7ก็ขอให้ทุกท่านได้จำกันไว้นะครับว่าบนใบหน้าที่สวยหล่อของหลายต่อหลายคนนั้นเขาก็เคยร้องไห้และบูดบึ้งเหมือนกันต่อให้เคยสนิทชิดเชื้อกันยังไงก็ย่อมมีที่เคยทรยศหักหลังกันมาแล้วต่อให้ตำแหน่งมันมีเกียรติและโดดเด่นมากเพียงใดเขาก็ผลัดกันรุ่งผลัดกันร่วงมานักต่อนักสิ่งใดที่ควรอยู่ก็ย่อมอยู่สิ่งใดที่ควรจะได้ก็ย่อมจะได้สิ่งใดควรไปก็ย่อมไปเมื่อได้ถึงเวลาของมันแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่อาจจะมาต้านทานกฎของธรรมชาติเหล่านี้ได้เราก็จะได้พยายามที่จะไปฝ่าฝืนก็เพราะว่ามันจะต้องคู่กับเราไปจนวันตายครับและก็มาถึงข้อสุดท้ายในข้อที่8สำหรับท่านที่อายุเลยเลข50ก็ได้ผ่านเรื่องราวมามากได้ผ่านทุกข์ผ่านสุขมามากแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาก็มากผ่านความขัดแย้งช่วงชิงมามากผ่านความผิดหวังและสมหวังมาก็มากแล้วเมื่อเราสามารถยืนหยัดมาได้จนถึงวันนี้ก็ขอให้ลองหันย้อนกลับไปดูในวันวานก็จะทำให้เราได้เห็นว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างอันเป็นเรื่องน่าจดจำหลายๆสิ่งนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าขบขันและก็ยังมีอีกหลายๆสิ่งที่ยังคงค้างคาอยู่ก็จึงอยากที่จะขอฝากกับทุกท่านที่ได้ล่วงเลยมาถึงช่วงวัยนี้แล้วก็ขอให้จงทำใจให้ได้กับทุกๆเรื่องก็ย่อมจะเกิดสติปัญญาขอให้ยอมรับให้ได้ย่อมจะเกิดวาสนาและก็ขอให้ปล่อยวางให้ได้กับทุกเรื่องก็ย่อมที่จะทำให้เกิดความสงบสุขครับและก็ได้จบลงไปกับเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมสาระความรู้ทั้งหมดที่กระผมได้นำเอามาเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปนั้นจะมีส่วนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านผู้ชมผู้ฟังสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนวทางและหลักการในการดำเนินชีวิตของท่านได้เพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อตัวท่านเองและคนรอบข้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับดำเนินมาถึงตอนท้ายนี้ผมก็ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมรับฟังกันมาจนถึงท้ายที่สุดนี้ผู้มีหิริโอตตัปปะผู้มีความละอายชั่วเกรงกลัวต่อบาปผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนขอจงได้ประสบพบเจอแต่ความสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลขอความเจริญงอกงามในอริยยธรรมความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงได้บังเกิดมีแก่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านทุกคนนะครับสุดท้ายนี้หากว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องผิดพลาดตกหล่นประการใดกระผมอานนท์ก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังไว้ณที่นี้ด้วยและหากว่าท่านผู้ชมผู้ฟังรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribeกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมอานนท์ได้และสามารถกดที่รูปกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของกระผมอานนท์ได้ก่อนใครสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอลากันแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้า
โปรดได้รับการขอบพระคุณจากกระผมอานนท์ขอบพระคุณครับ